ชลเนินครับขวาเมื่อโรงแรมรัตนโกสินทร์ใส่ซีแยกคอกวัวครับไปเบิ่งเขาโน้นเขาสารกลางคืนช่วงนี้มันสิมีหยังบ่ช่วงที่เขายังบ่มีนักท่องเที่ยวมากนี่ครับเลี้ยวซ้ายที่เป็นถนนเขาสารครับตอนนี้อยู่ซีแยกคอกวัวครับเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟครับเลี้ยวแบบว่าได้เดี๋ยวนี่เดี๋ยวมีกล่องเดี๋ยวเจอใบสั่งนี่ครับเงียบเงียบเงียบซ้ายเมื่อเลยครับถนนขอสารนี่หามเขาทางนี่อีกด้านนึงน่าสิเขาได้เยอะนี่ครับกลางคืนเดี๋ยวผมสิว่าเลาะเบิ่งกันขึ้นสมัยตะกี้ช่วงยังบ่มีโควิดน่ะแถวนี้มันสิคึกคืนครับนี่ครับแถวถนนก็สร้างช่วงนี้ก็ประมาณนัก 20:30 นครับตอนนี้ 20:30 นี่ผมสิพาวนกันวนไปทางแยกบางลำพูครับเดี๋ยวกันนี่ครับเดี๋ยวสิพาวนวนเบิ่งข่าวสารกันครับพอดีได้เวลาแล่นกลับมาจังหวะนี่บริเวณถนนข่าวสารแถวแยกบางลำพูครับนี่นี่ผมจะเลี้ยวซ้ายไปซีแยกบางลำพูครับถ้าตรงไปก็สิเป็นถนนพระอาทิตย์ครับสายเมื่อสมัยก่อนก็จะเป็นห่างบางลำพูครับครับนี่สี่แยกบางลำพูครับถนนสามเสนเดี๋ยวสี่แยกบางลำพูสนิทบ่มีเลยครับบ่มีคนครับขวามือนี่ก็ที่วัดสนาสงครามครับนี่ขวามือวัดสนาสงครามนี่ครับขวามือนี่วัดสนาสงครามสารเขาได้ว่าเขาได้เยอะครับ นี่ครับถนนเขาสารตอนกลางคืนครับนี่ครับบ่มีหยังเลยครับตอนนี้นี่ครับถนนเขาสารครับถนนเขาสารกลางคืนครับเนี่ยวันนี้วันที่ถ้าได้วันที่17ครับนี่17มิถุนายนพ่อศ2563ครับนี่ครับบ่มีนักท่องเที่ยวเงียบนี่ครับถนนก็เฮ็ดใหม่ครับนี่ครับช่วงกลางคืนครับนี่ตอนนี้เวลาก็เกือบ 20:00 นแล้วครับนี่ 20:00 กว่าครับนี่ครับนี่ถนนข้าวสารปัจจุบันครับนี่นี่ข้าวสารรถนี่ครับข้าวสารรถสมัยช่วงก่อนโควิดก็โคตรเหนือสิเต็มนี่ครับคนก็สิย่างกันเต็มฝรั่งต่างชาติคนจีนคนไทย
นี่บ่มียังเลยครับนี่ถนนก็เฮ็ดใหม่ครับนี่ถนนก็เพิ่งเฮ็ดแล้วครับนี่ครับข้าวสารรถนี่ครับนี่ครับเงียบเลยครับนี่มีนี่เปิดแน่หน่อยนึงแต่บ่มีคนครับนี่ครับนี่ครับถนนข้าวสารปัจจุบันนี่ครับวันนี้วันที่17มิถุนายนพ.ศ. 2563นี่ครับข้าวสารข้าวสารรถเงียบครับบ่มีหยังนี่ผมก็สิเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาไปแยกคอกวัวผ่านตลอดนะนี่เลี้ยวได้ครับนี่ครับยังกลางคืนตัวนี้ก็เป็นถนนราชดำเนินครับเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นอนุสาวรีย์ชัยประชาธิปไตยครับนี่ก็เปิดไฟว่างนะครับบ่มีคนเอิ้นผมมีคนเอิ่นผมสิล่องไปว่นแถววัดพระแก้วจักรอบครับกลางคืนสิวนไปสนามหลวงจักรอบครับเพื่อมีคนเอิ้นยังบ่มีคนเอิ้นอยู่ตอนนี้ทรงเที่ยวสุดท้ายตรงศาลาน้ำร้อนครับแถวแยกพันนกนี่ข้ามสะพานปิ่นเก่ามาช่วงนี้บ่มีคนเอิ้นจักเที่ยวเลยนี่ครับกลางคืนสาวรีชัยประชาธิปไตยขวามือนี่ครับพอดีรถติดไฟแดงครับนี่ครับอนุสาวรีชัยประชาธิปไตยครับรถยังติดไฟแดงอยู่นี่นี่ครับเบิ่งบรรยากาศนะครับนี่ครับกลางคืนเป็นสิเหรอครับอนุสาวรีย์ชัยประชาธิปไตยครับใกล้ที่ไฟเขียวแล้วสถานีต่อไปสนามหลวงครับตอนนี้ยังอยู่ถนนลานดำเนินอยู่ถ้าแลนเบิ่งบรรยากาศย่ำค่ำคืนครับแถวถนนราชดำเนินจังหวะกับเปิดไฟว่างอยู่แต่บ่มีผู้เอิ้นครับนี่ครับแลนเขาเล่นซ้ายอยู่ครับแต่บ่มีผู้เอิ้นนี่ไฟแดงแล้วครับครับมุ่งหน้าสนามหลวงครับนะอยู่4แยกคอกงัวครับวนสนามหลวงกลางคืนมื้อน่ะสิมีผู้โดยสารบ่
แยกผ่านพิภพลีลาศก็เลี้ยวว่าเห็นครับมันเมื่อยมันขึ้นว่ามีไฟนี่ครับสายเมื่อยนะครับสนามหลวงนี่ครับสนามหลวงกันขึ้นผ่านเลาะผ่านเลาะผ่านเลาะเบิ่งบรรยากาศครับส่วงกันล่างหอมมหาแลนต้อมอยู่แถวนี่ตอนนี้เงียบครับบ่มีหยังเลยซ้ำเนียนครับสนามหลวงไปมองไม้ก่อนครับ